สวัสดีครับพี่รับเข้าสู่ช่องนัดมีนะครับวันนี้เรามากันกับเจ้านี่นี่กาเวียนนะครับก็อดการเดียนนั่นเองเป็นงานใหม่จากค่า SNWA นะฮะเพิ่งออกเลยเพื่อนๆที่เห็นก็คงเคยจะสั่งจองกันไปแล้วนะใครที่ไม่ได้พรีออเดอร์ไว้ก็เสียใจด้วยตอนนี้รอของนะครับแต่คิดว่าตามร้านน่าจะมีนะน่าจะมีเขาเข้ามาเยอะนะตัวนี้เพราะผมเห็นมีคนสั่งมาเยอะเลยถามมันคืออะไรมันคือตัวที่2นะครับต่อจากตัวนี้ Glace in Heat Glace นะครับ Thunder Increase Gain อันนี้คือตัวแรกนะครับของเขานะครับที่เป็นสเกล1:144นะต้องบอกก่อนจริงๆค่ายนี้เขาออกตัว1:100เลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับตัวนี้เนี่ยผมต่อไปแล้วนะตัวนั้นตอนต่อแล้วหน้าตาอย่างนี้เห็นไหมมีเคยทำลงรีวิวไปแล้วด้วยนะครับก็ไปย้อนดูเอานะตัว Inky Glace นะฮะก็ตัวนี้ตอนนั้นต่อประทับใจมากผมรู้สึกว่าเป็นงานค่ายใหม่ที่เกือบจะเพอร์เฟกต์เลยนะเรียกได้ว่าเกือบจะเพอร์เฟกต์เลยเพราะว่าจุดติมันมีนิดเดียวเองแหละนิดหน่อยนั่นเองเพราะชิ้นส่วนเล็กๆที่มันต่อเล็กกับเล็กมากๆอะไรเงี้ยนอกนั้นถือว่าดีมากนะครับจุดขยับดีนะครับตัวมาออกเขาเปิดพรีออเดอร์ตัวใหม่นะคือเจ้ากาเวียนตัวนี้นะผมก็ได้ทำการพรีออเดอร์ไปแล้วเขาก็มาส่งของแล้วนี่วันนี้ก็เลยจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่ออีกวันหนึ่งนะฮะวันนี้ผมมาแกะกล่องมาดูก่อนนะมาดูก่อนนะครับในส่วนของเจ้านี่นะก็นี่ไม่ได้แกะนะแกะครั้งแรกมันแกะว่ะกล่องยังไม่ได้ตัดแกะมาเลยรู้สึกมันจะเป็นกล่องข้างในนะครับผมจำไม่ผิดนะกล่องกระดาษเขาค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็มีกล่องนี้ชั้นหนึ่งเก็บไปนี่ก่อนนะนี่โอ้โหอันนี้ปีกแสงเนาะจะบอกว่าตัวเกรซเดี๋ยวผมหยิบตัวเกรซให้ดูดีกว่าเดี๋ยวผมหยิบตัวเกรซให้ดูนะครับนี่คือตัวเกรซนะที่ต่อไปก่อนหน้านี้นะตัวเกรซเนี่ยเขาจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะตัวเขามีเท่านี้เลยนี่เท่าที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับมีแค่ปืนใหญ่ข้างหลังนี่แล้วก็ตัวที่เขาถือปืนสั้นนะครับแค่นี้เลยหมดนี่ของที่ให้มามีเท่านี้เลยเห็นไหมแล้วดูรายละเอียดงานนะคมกริปนี่จับนี้ไม่มีงอเลยเห็นไหมแน่นเป๊ะจุดขยับดีนะครับแน่นทุกอย่างแน่นหมดเลยอันนี้คือตัวเกรซเนาะเดี๋ยวผมวางเกรซก่อนครับทีนี้มาดูตัวของเจ้ากาเวียนกันนะครับกาเวียนก็อันนี้จะมีเอฟเฟกต์ปีกใสมาให้นะตามรูปนะก็จะด้านเนี่ยเขาจะมีตัวปีกใสมาให้อย่างนี้เอฟเฟกต์ปีกเห็นมาพาร์ทปีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีปืนอย่างยาวเลยเดี๋ยวมาดูแผนการอันนี้ก็แผงสีน้ำเงินเห็นไหมผมให้ดูอย่างนี้ใครที่ต่อโมจีเนี่ยเห็นพวกนี้จะรู้เลยมันคมขนาดนี้ตัวต้องสื่อนูนแล้วเนี่ยพลาสติกมันคมมากนะครับดีเทลต่างๆเนี่ยร่องปืนเห็นไหมเนี่ยดูร่องดีเทลต่างๆที่เขาจัดมาให้นะฮะใครที่เคยต่อโมจีนจะรู้เลยว่าเนี่ยมันคมแบบคมสุดๆแต่ผมให้ดูชิ้นอย่างชิ้นเล็กๆนะเดี๋ยวนี่เขาจะมีชิ้นเล็กมาไหมวะเนี่ยพวกเงี้ยชิ้นเงี้ยเล็กๆเงี้ยตอนต่อมันจะแบบว่าโอกาสหลุดหายมันเยอะ คราวนี้ผมต่อก็คือมันมีเล็กกว่านี้อีกนะของเกรซนะเกรซที่ตอนที่ต่อมันจะมีชิ้นแบบจิ๋วพวกอย่างนี้ก็คือตัวแบบเมื่อกี้มันจะมีชิ้นจิ๋วอย่างพวกที่อยู่ตามตรงหน้ามันเนี่ยตรงปากมันเนี่ยแล้วก็จะมีจำไม่ได้แล้วแต่พวกสีเหลืองๆนี่แหละมันจะมีชิ้นเล็กๆอยู่แล้วก็เข่าแหลมเปี้ยวนะครับเพื่อนเด็กๆต่อก็ระวังหน่อยนะเข่าแหลมมากกันเปี้ยบเลยอันนี้ชิ้นสีทองเหรอ มันก็ไม่ทองเนาะมันสีอย่างเงี้ยทองเทียมๆนะในกล้องมันยังเหลืองกว่านะที่จริงมันออกสีน้ำตาลด้วยนะเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยทองเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ชิ้นใสพลาสใสก็เหมือนกันพลาสใสต่อจะเยอะกว่าตัวเดิมนะแล้วก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวเนี้ยสติกเกอร์น้อยมากนะครับโอ้โหเจ้านี่อะไรวะเนี่ยโอ้นี่ผมเพิ่งเห็นนี่คืออะไรอ่ะดีคาน้ำเหรอว่าอย่างเยอะโอ้คู่มือล่าสุดแล้วก็คู่มือดีจะบอกว่าคู่มือดีใครช่วงนี้ที่เพิ่งต่อกันดั้ม1:35มานะจะรู้เลยว่าปวดหัวกับคู่มือมากแต่เจ้านี่คู่มือดีนี่เห็นไหมคู่ประกอบสวยงามอธิบายดีต่อง่ายนะครับมีสีแดงเน้นให้ในส่วนที่ควรต้องเน้นด้วยนะเขาเน้นสีแดงมาให้ด้วยนะถือว่าอธิบายคู่มือมาได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเจ้านี่นะอ่านง่ายตัวหนังสือตัวโตภาพคมชัดมุมต่อเข้าใจง่ายนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการต่อนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะเพราะตัวที่แล้วก็ไม่เจอปัญหาในการต่อนะนอกจากชิ้นส่วนหล่นหายนี่มีเพิ่มมาคือหน้าที่เป็นติดดีคอลน้ำนะตัวนี้นี่ดีคอลว่าเยอะๆมันรู้น้ำหรอไม่รู้ติดสติกเกอร์แล้วกันโอ้โหเยอะจัดแล้วก็อันนี้นี่จุดเด่นของมันเดิมนะครับก็คือตัวมีโครงในนะไอ้ตัวเนี้ยข้างในเป็นโครงนะโครงนี้เหมือนกันนะครับกาเวียงก็เหมือนกันไอ้ตัวเกสก็เหมือนกันข้างในเป็นโครงนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเกาะข้างนอกติดเหมือนกันสำหรับเจ้านี้นะโหต่อปีกก็เท่มากเนี่ยสีมันสวยเว้ยตัวเนี้ยผมว่าสีมันสวยกว่าตัวเกรซนะเอาตรงๆเกรซสีมันเหมือนหุ่นแบบหุ่นตัวรองอ่ะตัวเอกมันต้องหุ่นขาวๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันออกมาคู่กันนะยืนคู่กันเนี่ยน่าจะสวยเลยเจ้าเนี่ยก็มานี้เปิดแกะกล่องดูเจ้ากาเวียนนะครับเดี๋ยวนี่อะไรวะเนี่ยเขาบอกว่า snap อ่านไม่ออกภาษาจีนอะไม่แน่ใจจะบอกว่าบิดออกได้เหรอคงไม่มีใครทำเนาะแต่ว่าเกรดมันก็บางจริงนะแต่คงใช้ครีมแหละใครมันจะเอาบีวะก็มานี้เดี๋ยวมาลองต่อเจ้านี้ให้ดูกันนะครับก็วันนี้ก็มานี้ก่อนนะครับคลิปต่อเดี๋ยวผมทำไว้ให้อีกคลิปหนึ่งนะก็ประมาณนี้ใครดูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนัทมีด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปต่อเจ้ากาเวียนกันไปก่อน